นางมบ่ได้รับเงินจากรัฐบาลจักกี่แต่ว่าไปประเมินให้แม่นประชาชนเขาเป็นผู้เฮ็ดซื่อๆยกตัวอย่างอันที่2คือสร้างบ้านซ่อเป็นตัวแบบของรัฐบาลลาวกับจีนที่ช่วยเหลือแต่ปี2015ทั่วประเทศนี้มี2บ้านบ้านเชียงล้อมอยู่หลวงพระบางอยู่นครหลวงและเป็นบ้านซ่อเนาะลงทุนรัฐบาลจีนช่วยเหลือสาวตื้อรัฐบาลจีนช่วยสาวตื้อตอนนั้นรัฐบาลลาวเฮาบ่มีจักกิจอันนี้มันเป็นตาหน้าอายแท้ๆเนาะเป็นตาหน้าอายบัดนี้ประกาศบ้านพ้นทุกข์เมืองพ้นทุกข์เฮาได้แต่นามประธรรมแต่รูปประธรรมบ่ได้ข้าพเจ้าซื้อคำพงแสงสว่างสมาชิกสภาประจำเขต1นครหลวงเวียงจันทน์ขอประกอบความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลขอแลกเปลี่ยนอยู่2จุดและมีข้อเสนอตึมต่อรัฐบาลนี้2ปัญหาก่อนอื่นบัดข้าพเจ้าขอเห็นดีเป็นเอกภาพต่อคำเห็นบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติที่ได้ประกอบไปแล้วแล้วก็ขอสมเสยต่อรัฐบาลที่จะตั้งปฏิบัติมีหลายคาดหมายที่บรรลุและยังมีหลายปัญหาที่บ่บรรลุฉะนั้นปัญหาที่1ข้าพเจ้าอยากขอประกอบคำเห็นต่อเวียกงานศึกษาหลายท่านก็ได้มีคำเห็นไปแล้วแต่ผ่านการฝึกอบรมอยู่วังเวียงนั้นข้าพเจ้าเห็นปัญหาหนึ่งอยากขอเสนอต่อรัฐบาลให้พิจารณาเกี่ยวกับเอื้อนว่าเพิ่มเงินอุดหนุนให้แก่การอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนเบิ่งแล้ว560กว่าโรงเรียนที่ได้รับจากองค์การสากลที่ช่วยเหลือรัฐบาลเพิ่มเงินให้เพียงแต่พันกีบข้าพเจ้าว่าควรเสนอเพิ่มขึ้นตึมได้บ่เป็น 5,000 กีบต่อคาบเนาะเป็นหยังข้าพเจ้าจึงเสนอตัวนี้เพราะว่า คันเราเพิ่มเงินตัวนี้ขึ้นให้เกี่ยวกับอาหารกลางวันให้นักเรียนประถมนี่นะมันจะเป็นปัญหาหนึ่งที่แก้ไขเกี่ยวกับการภาระของนักเรียนหลักเกณฑ์ให้ครูกับนักเรียนนี้จะมีความผูกพันกันดีขึ้นถ้าว่าเขาไปสมเทียบคืออันอัตรานักโทษต้องหาผู้หนึ่ง 9,500 หมายความว่าอันนี้มันลดต้นกันหลายนะอันนี้ลดต้นหลายขอให้รัฐบาลนี้พิจารณาปัญหานี้เพราะว่าเขาลงทุนใส่การศึกษาในอาหารกลางวันนี้เพราะว่าเด็กน้อยมื้อนี้มันจะเป็นผู้ใหญ่ทางหน้าจะลงทุนให้แก่การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงที่สุดวันนี้เฮาพัดไปแก้พวกที่มีปัญหาอยู่ในสังคมพัดให้อัตราสูงอันนี้นะอยากขอให้รัฐบาลพิจารณาปัญหานี้เนาะอันนั้นเป็นปัญหาที่1ปัญหาที่2อยากขอแลกเปลี่ยนต่อเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากตามตำรับ348และก็ข้อตกลงของนายกรัฐมนตรีเลขที่81มาเบิ่งแล้วบทรายงานของรัฐบาลอยู่ในเป้าหมายที่3นี่ก็มีหลายอันที่เห็นตัวเลขก็เป็นตาหน้าสมเสยเนาะตัวเลขที่งามแต่ว่าภาคปฏิบัติตัวจริงแท้นี่เฮาพัดบ่ได้เอาเงินใส่ด้านนี้ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างคืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์อยู่นางมเนาะบ่ได้รับเงินจากรัฐบาลจักกี่แต่ว่าไปประเมินให้แม่นประชาชนเขาเป็นผู้เฮ็ดซื่อยกตัวอย่างอันที่2คือสร้างบ้านซ่อเป็นตัวแบบของรัฐบาลลาวกับจีนที่ช่วยเหลือแต่ปี2015ทั่วประเทศนี้มี2บ้านบ้านเชียงล้อมอยู่หลวงพระบางอยู่นครหลวงและเป็นบ้านซ่อเนาะลงทุนรัฐบาลจีนช่วยเหลือสาวตื้อรัฐบาลจีนช่วยสาวตื้อตอนนั้นรัฐบาลลาวเฮาบ่มีจักกิจอันนี้มันเป็นตาหน้าอายแท้ๆเนาะเป็นตาหน้าอายบัดนี้ประกาศบ้านพ้นทุกข์เมืองพ้นทุกข์เฮาได้แต่นามประธรรมแต่รูปประธรรมบ่ได้เป็นหยังองค์การปกครองจึงประกาศเพราะว่ามัน5ปีแล้วกะเกียมให้แก้กองประชุมใหญ่องค์คณะพรรคตัวเองอยากได้ผลงานไปอ้างอยู่บทสรุปว่าเฮาเฮ็ดได้บัดนี้ประกาศไปแล้วบ้านพัฒนากับบ้านบ่พัฒนามันคือกันข้าพเจ้าว่าย่างขี้ห้ายก็ไข่เป็ดไข่ไก่ก็ให้มันลื่นกันแน่เนาะอันนี้อยากขอให้เบิ่งคืนฉะนั้นอยากเสนอต่อเวียกงาน
พัฒนาชนบทนี้ข้าพเจ้าขอเสนอทิศทางออกขอให้อันที่หนึ่งและขอให้รัฐบาลนี้ประเมินคืนเกี่ยวกับจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทนี้คืนใหม่ตามดำรัส348นั้นได้บ่อันที่สองและขอเสนอเอาเวียกงานพัฒนาชนบทนี้กลายเป็นแผนยุทธศาสตร์2025หา2030และวิสัยทัศน์ฮอด2040กำหนด5กลุ่มเวียกให้จะแจ้งหรือว่า5เป้าหมายของเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากนี้เนาะอันที่1ล่ะยังรักษาไว้อยู่ว่าการสร้างครอบครัวและบ้านพ้นทุกข์นี่และสร้างครอบครัวและบ้านพัฒนานี่ตามมาตรฐานดำรัส348จุดสุ่มอันที่2เลยแม่นสร้างเมืองพ้นทุกข์และสร้างเมืองพัฒนาเข้มแข็งครบด้านอันที่ 3.3 จุดสุ่มที่3แม่นสร้างแข็งนครหลวงเข้มแข็งและสร้างแข็งครบด้านคือที่ได้ประกาศจุดสุ่มอันที่4มันสำคัญหลายเขาเอิ้นว่าสร้างความเข้มแข็งทางด้านบุคลากรโดยเฉพาะแม่นพนักงานขั้นบ้านเฮานี่ทุกเวียกนี่ลงไปอยู่บ้านเพิ่นแต่เฮาพัดบ่สร้างพนักงานบ้านโดยเฉพาะแม่นเรื่องนโยบายอย่างที่ให้เงินอุดหนุนนี้ก็อยากขอให้องค์การปกครองในบ้านนี้อยากให้ซ้ำกับเงินเดือนขั้นต่ำเดี๋ยวนี้ทุกเวียกแม่นไปสุ่มอยู่นำบ้านหมดเอิ้นในบ้านมาประชุมนี่ผัวเมียจนพิษกันเพราะว่าขอเงินเมียไปใส่น้ำมันอันนี้เขาควรเห็นพื้นฐานของเงินความเป็นจริงของเขาคัดบุเก้ตัวนี้เขาวางถึงนี่งบประมาณสูงแต่อยู่ลุ่มบ่ได้มันจะโง่ยเนาะจะโง่ยอันนี้จะขอให้เบิ่งแท้ๆเรื่องการสร้างบุคลากรเพราะว่า5ปีใดเขาจะได้ประเมินและย่องยอบุคลากรที่ดีเด่นประจำเวียกงาน3สร้างวันนี้เขาทั้งเทิงนี้มอบเหรียญให้กันพัดบ้านบ่มอบข้าพเจ้าว่ามันก็โกงกันข้ามกันอันนี้ขอแท้ๆขอให้เบิ่งเนาะและมันปัญหาที่5เลยมันเขาเอิ้นว่าทางด้านงบประมาณขอให้มันดุลเดียงเนาะเห็นดีอยู่ในร้อยตื้อฮะมอบให้แข็งปฏิบัติอยากขอให้งบประมาณนี้ไปติดพันกับเวียกงาน3สร้างกับเวียกงานพัฒนาชนบทนี่มันจึงจะเป็นไปได้เนาะเพราะว่าเวลากำหนดแล้วอันสุดท้ายแล้วข้าพเจ้าขอเสนอให้รัฐบาลนี้ช่วยพิจารณาเกี่ยวกับรัฐบัญญัติของนครหลวงเวียงจันทน์มี2ฉบับ1ว่าเรื่องสร้างนครหลวง2เงินค่าบริการถ้าว่ารัฐบาลนี้แก้ให้นครหลวงที่เงินท้องถิ่นนครหลวงเก็บได้นะให้ 18% นี้เอื้อนว่านครหลวงเส้นทางพื้นฐานโครงล่างบ่หนี้สินสาธารณะจะบ่เป็นแบบนี้ขอขอบใจท่านประธาน